กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะอยู่กับแพละอาจารย์พรพจน์นะคะสำหรับช่วงนี้เราก็จะพูดคุยกับคุณผู้ชมกันนะคะผ่านทางหนึ่งสายสดนะคะลงทะเบียนกันที่024960493และ024960494อีกหนึ่งช่องทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะ422-1606ค่ะครับอาจารย์พร้อมยังคะพร้อมตั้งแต่เบรกแรกแล้วโอ้โหวันนี้ไฟแรงนะคะมาตอบกันเลยท่านแรกคุณซูนะคะเกิดวันพฤหัสที่17พฤษภาคมปี16เวลา1:30 น.นะคะคำถามแรกเลยลัคนาราศีนะคะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนะคะแล้วก็จะได้กลับไปอยู่บ้านในปีนี้ไหมคะจ้ะตี 1:30 เกิดตี 1:06 ก็หลังผมถือว่าเวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะค่ะนะครับฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่นครศรีธรรมราชสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะถามว่าจะทำงานอะไรดีอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับ อาจจะต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยนะแต่ก็พูดไว้เพราะมันเด็ดถ้าทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะขายหลอดไฟโคมไฟธุรกิจพวกอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจพวกค้าทองนะอาจจะต้องใช้เงินมากหน่อยแต่ว่าเป็นสโคปของมันอ้าวไม่แน่จะทำอยู่แล้วก็ได้ใช่นะแล้วก็ในส่วนของการจะได้โยกย้ายกลับไปอยู่บ้านที่นครหรือไปนะปีละครั้งไปห่มเจดีย์ค่ะอาจารย์ดีจังฮะเกณฑ์ในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานช่วงนี้ผมว่าน่าจะต้องชะลอไปก่อนนะอ๋อขออภัยมีนะฮะช่วงอายุย่าง43ความจริงอ่ะตั้งท่าจะโยกย้ายตั้งแต่ช่วงก่อนเข้า43นี่แล้วนะฉะนั้นถามว่ามีเกณฑ์ไหมตอบว่ามีก็พยายามขวนขวายหาจังหวะครับค่ะมาท่านต่อไปค่ะคุณชนทิชานะคะเกิดวันอังคารที่26พฤศจิกายนปี17นะคะเวลา 3:31 น.ตกงานนะคะถามอาจารย์เรื่องของสุขภาพโชคลาภแล้วก็อยากจะเปิดร้านขายของชำนะคะดีไหมเอ่ยครับจริงๆธุรกิจในเรื่องของพวกของชำถามว่าเด่นในพื้นชะตาหรือไม่เชียร์นะครับและปีนี้ดาวเสาร์ก็เป็นกาลีด้วยที่เด่นกว่าในพื้นดวงนะครับดาวพุธสวยที่สุดถ้ามีทำเลเหมาะสมใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนทำพวกร้านถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้ดีหรือถ้าคุณมีความรู้ค่ะอะไรกระเด็นมากระดาษหรือถ้าคุณมีความรู้ในส่วนของอะไรเดี๋ยวผมลืมนะพวกอุปกรณ์สื่อสารค่ะอันนี้ถือว่าเด่นกว่านะครับแล้วก็แต่จริงๆของคุณเนี่ยจะเข้าย่าง42แล้วช่วงย่าง42ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่นะเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็เสียค่ะฉะนั้นในกลุ่มที่บอกว่าเด่นมีอีกอย่างนึงที่ไม่ต้องลงทุนเยอะก็คือลักษณะพวกงานด้านการขายค่ะจะเป็นงานขายตรงก็ได้การเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวรกัญญานะคะเกิดวันที่19สิงหาคมปี19ตรงกับวันพฤหัสนะคะปีมะโรงเวลา 11:55 น.ถามอาจารย์เรื่องของชื่อแล้วก็ความรักค่ะครับถึงตอนนี้วัยจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงย่าง40แล้วก็ย่าง41เนี่ยจะเข้าสถานการณ์รักๆเลิกๆนะกรณีถ้ามีคู่กรณีถ้ายังไม่มีคู่ก็ให้ระวังคนที่เขามีปัญหาในเรื่องของความรักนะหนีร้อนมาเพิ่งเย็นนะครับแล้วดูมาหาเราเนี่ยแหละใช่ดูว่าขาดหรือไม่ขาดนะก็คือให้ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของด้วยพื้นชะตาเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูเรื่องชื่อกันวรกัญญาตรงตัวเลยค่ะวรกัญญาก็ใช้วรรคอายุนำไม่ติดกาลีนะครับนามสกุลหนูมองไม่เห็นชัยฮะเหรอคะฮอนะพูครับเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ธาตุดินถือว่าดีนะผมเตือนนะเรื่องคู่ตลอดชีวิตส่วนใหญ่มักมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องความรักไม่ค่อยดีนี่นะท่านต่อไปค่ะ
คุณอนุสรนะคะเกิดวันที่21มีนาคมปี34วันพฤหัสนะคะเวลา 21:22 น.เมื่อไหร่ดวงจะดีคะคู่แท้เป็นแบบไหนแล้วก็งานอะไรที่ถูกกับดวงค่ะครับจริงๆในช่วงนี้นะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานยังไม่เด่นนะย่าง25แล้วก็ย่าง26เข้าเบญจเพสของคุณเนี่ยหลังวันเกิดฝากระวังอุบัติเหตุดีๆนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ย1ให้คุณไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันกุหินปูนรวมถึงหลังวันเกิดถวายชุดสังฆทานพร้อมกับซื้อมีดโกนขนนกจะเป็น2คมค่ะพระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมอันนี้ทำหลังวันเกิดนะครับและช่วงเวลานี้ในภาพใหญ่ในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ารักษาอายุตามหลักของมหาทักษานั้นนะฮะราหูเสวยอายุก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางป่าเลไลถ้าสะดวกค่ะหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้นะค่ะนะครับก็บริกรรมคาถาโตเซนโตวัลธรรมเณโตสัทธาเนสิเววัลเลโตสังอากาศิฉันตุนังโตสะจิตตังนะมามิหังควบคู่กับคะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบได้มาเหมือนกันเลยแต่ไม่รู้ท่องหรือเปล่าท่องค่ะอาจารย์เป็นคนให้หนูท่องทุกวันเลยแต่ให้ทายนะท่องเฉพาะบทย่อ ใช่ อาจารย์รู้ตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยลงท้ายด้วย20ด้านดีคือความคิดอ่านที่สร้างสรรค์นะคิดนอกกรอบหรือว่าจะเด่นในเรื่องของพวกงานด้านต่างประเทศแต่ว่าบางครั้งทำอะไรต้องดูในเรื่องของขนบธรรมเนียมค่านิยมด้วยนะถ้าชอบไม่ว่ากันแต่จริงๆแล้วเอาสวยๆเลยนะจันโฉมตรูพุทธนงยาว24เป็นคู่มิตรดีกว่าครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรัชกรค่ะเกิดวันจันทร์ที่22กันยายนปี23นะคะเวลา 12:28 น.นะคะหลังวันเกิดชีวิตโดยรวมจะดีขึ้นไหมคะบูชาอะไรดีพรุ่งนี้วันเกิดวันนี้สิวันนี้วันอังคารที่22กันยาพอดีเลยจ้ะก็จริงๆแล้วสุขสันต์วันเกิดอาแพรอวยพร Happy Birthday to you เดี๋ยวหนูไปซื้อเค้กแป๊บนึงนะคะจ้าง5บาทเล่น10บาท นะเดี๋ยวก่อน22กันยายนนะครับของคุณเนี่ยตรงกับวันจันทร์ถูกต้องหลังวันเกิดจะเป็นอย่างไรเข้าย่าง36นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเตือนอะไรดีกว่าเตือนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองค่ะนะครับเตือนในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะแต่ว่างานเนี่ยปีนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าได้รับการช่วยเหลือได้รับการอุปถัมภ์แต่ถ้าคุณมีบริวารให้ทำใจลูกน้องขาดหายก็ได้หรือว่าไม่เชื่อฟังของคุณเนี่ยผมฝากนะครับก็ให้ปีนี้นะพยายามให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยเดือนละ10ตัวค่ะแล้วเจอคนชราเขาให้แบ่งปันแล้วก็ยึดที่เล็ก10เนี่ยแหละเป็นกำลังของดาวเสาร์ค่ะจ้ะแล้วก็การบูชานะครับของคุณปีนี้นะไม่ใช่ปีนี้หรอกก็คือจนถึงย่าง40เลยพระพุทธค่ะเสวยอายุถ้าสะดวกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้ที่วัดเพชรสมุทรแม่กลองนะครับหรือว่าหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8ค่ะนะปิสัมพระโลภุสัตพุทธวันละ17จบก็อันนี้ให้เช่าบูชาและอย่าลืมครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านด้วยแล้ว อีกอย่างนึงฮะปีนี้ถ้าเป็นไปได้นะให้คุณหาจะเป็นทองก็ได้นะสวมใส่เล็กๆด้วยความระมัดระวังเป็นแหวนเป็นต่างหูก็ได้ครับเล็กๆดีกว่าเนาะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะนะท่านต่อไปค่ะคุณเจมส์นะคะเกิดวันศุกร์ที่9มิถุนายนปี15นะคะ6โมงเช้าเป็นคนสิงห์บุรีนะคะอยากทราบเรื่องงานและสุขภาพค่ะ6โมงเช้าอยู่สิงห์บุรีนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44นะปีนี้ในเรื่องของงานอยากจะให้อดทนนะอดทนหน่อยนะครับของคุณจังหวะเวลาดีๆจะมาในช่วงย่าง45และ46ปีนี้ก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียนะแต่อาจจะเป็นลักษณะที่ว่ายากลำบากไม่ถนัดจะเป็นทรงนั้นอดทนเข้าย่าง45 46ไปแล้วยืนยันว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นชัดปีนี้ฝากทำบุญในเรื่องของห้องน้ำครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนนท์นะคะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์ปี39ตรงกับวันจันทร์เวลา 23:00 นตรงนะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความไหมครับแล้วก็ตกงานอยู่ด้วยครับตอนนี้ย่าง20วงกลมพระเคราะห์ปีตกราหูมีโอกาส
มีโอกาสเจอปัญหาในเรื่องของคดีความนะครับถ้าเกิดขึ้นนะฟังให้ดีพยายามเจรจาประนีประนอมเพราะดูทรงแล้วอาจจะยืดเยื้อนะครับเข้าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมาสัมพันธ์ถึงด้วยก็อย่างที่เรียนอายุย่างปัจจุบันให้เจรจาและถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วหาโอกาสนะซื้อพวกของมีคมถวายวัดแต่ถ้าจะให้ดีพยายามหลีกเลี่ยงนะนะครับค่ะอาจารย์เรื่องงานเป็นไงบ้างคะตกงานอยู่ตอนนี้ย่าง20แต่ปีจรเนี้ยนะให้คุณไปทำในเรื่องของน้ำและเกณฑ์งานใหม่ถามว่ามีไหมตอบว่ามีนะครับแต่จะเป็นลักษณะที่ว่าคุณต้องมีเส้นสายมีคนช่วยประมาณคาบเกี่ยวช่วงเดือนธันวาขอไปครับธันวามกราถ้าคุณขวนขวายนะจากวันนี้นะสมหวังในเรื่องของงานขวนขวายนะท่านต่อไปค่ะ คุณบุญเรื่องนะคะ24พฤศจิกายนปี10ตรงกับวันศุกร์นะคะเวลาประมาณเที่ยงคืน7นาทีถึงเที่ยงคืน9นาที2นาทีเองนะคะจะลงทุนขายสลากกินแบ่งดีไหมคะจ้ะก็ผมยึดตามวันสากลนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์ถ้าฟ้าสว่างเป็นเสากรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องของธุรกิจพวกการเสี่ยงโชคในดวงของคุณนั้นก็ต้องบอกว่าไม่เด่นโดยเฉพาะช่วงปีจรนี้นะเป็นกาลีซะด้วยซ้ำก็ไม่ให้ทำเดี๋ยวลองดูมีกลุ่มไหนของคุณเนี่ยถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ในเรื่องของพวกสุขภาพดีนะครับแต่เน้นขายแบบไม่ต้องเน้นหน้าร้านอ่ะขายผ่านโซเชียลก็ได้หรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องมีหน้าร้านก็ไม่ควรจะอยู่ติดถนนและดวงนี้ก็เชียร์นะครับถ้าสนใจอยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ก็ถือว่าเด่นครับค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะพัชรีค่ะคุณพัชรีขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะพัชรีเกิด2499ค่ะวันที่เท่าไหร่ครับวันที่20สิงหาค่ะจ้ะ2499ค่ะครับเวลาค่ะเวลา 22:30 ค่ะตรงกับวันจันทร์หรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นดวงของตัวเองหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะของน้องสาวเขาอยู่เดนมาร์กค่ะพอดีตอนนั้นเขาอยู่ที่หัวหินแล้วก็โทรไปใช่ไหมคะก็แบบว่าเขาอยากจะทราบว่าเขาเกิดสัตหีบมาราศีอะไรคะสัตหีบก็คือชลบุรีนะครับค่ะค่ะค่ะแล้วตอนอยู่ที่เดนมาร์กได้รับชมรายการนี้ไหมครับหรือว่ามาดูตอนที่อยู่ชมค่ะชมค่ะอ๋อแหละครับยังเรายังไปทำบุญสร้างพระที่นี่เลยค่ะที่คุณหมอดูดวงเนี่ยค่ะที่อะไรนะคะจำไม่ได้แล้วที่ของอะไรนะเดี๋ยวค่ะดิฉันก็ไปสร้างพระตอนนั้นนะคะที่ว่าเป็นองค์ราคาหมื่นหนึ่งอะไรอย่างค่ะอ๋อก็พระพุทธปฏิหารใช่ไหมของทางสถานีใช่ไหมครับค่ะค่ะค่ะอ่ะแสดงว่าที่เดนมาร์กก็รับชมได้เนาะอ่ะอย่างนี้นะครับลัคนาของน้องเขาอะนะครับเป็นคนลัคนาราศีมีนราศีมีนเหรอคะใช่คืออย่าสงสัยตอนแรกอาจจะมีความเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีสิงใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะลัคนาเนี่ยขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ที่เกิด นะครับก็คือถ้ามีโอกาสได้ดูดวงกันโดยละเอียดเฉพาะตัวแบบนี้ก็จะบ่งบอกได้ชัดว่าลัคนาสถิตอยู่ในราศีอะไรนะจริงๆแล้วลัคนาของเขาเนี่ย มีนก็จะเตือนนะครับช่วงนี้หนึ่งให้ระวังปัญหาสุขภาพให้ระวังปัญหาสภาพคล่องแล้วก็ถ้าเขามีคู่ครองคนรักปีนี้ก็ให้ประคับประคองให้ดีให้ผ่านช่วงปลายปีนี้ไปให้ได้อ๋อไม่มีค่ะเป็นไม่ค่ะถ้าไม่มีก็เบาไปเพราะเกณฑ์ความรักของเขาเนี่ยปัตตานิก็เป็นกาลีก็คือเกณฑ์ความรักไม่ดีอยู่แล้วนะที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ผิดหวังแยกย้ายนะห่างกันเป็นไปได้ทั้งหมดฉะนั้นก็ลัคนาราศีมีนครับค่ะจ้ะราศีมีนใช่ไหมคะเพราะว่าดิฉันต้องบอกเขาค่ะใช่ครับค่ะลัคนาราศีมีนครับเพราะว่าดิฉันต้องเขาว่า
จากนั้นก็อยู่ที่หัวหินใช่ไหมคะพอดีว่าเรายังคอยนี่อยู่ก็เลยเขากลับไปตอนนี้เขากลับไปเดนมาร์กแต่ก็ดูรายการอาจารย์ประจำค่ะโอ้อินเตอร์เลยถามอะไรเพิ่มเติมคะจ้ะไม่มีละค่ะราศีมีนใช่ไหมคะใช่นะก็คือให้เขาระวังนะปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะช่องท้องนะปีนี้ช่องท้องแล้วก็บริเวณหลังด้วยและดวงเขาเนี่ยดวงเขาเนี่ยเขาก็เป็นเบาหวานอยู่แล้วค่ะและดวงเขาเนี่ยนะฝากนะมันจะลิงก์หมดเลยนะกลุ่มแรกเนี่ยดาวอาทิตย์ก็สายตาความดันระบบเลือดกลุ่มที่สองดาวจันทร์หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองไม่ต้องเป็นทุกอันแต่มันต้องโดนอยู่แล้วล่ะในกลุ่มที่ผมพูดนะครับก็ดูแลดีๆนะจ๊ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรายการจากแดนไกลจ้ะโกอินเตอร์เหรอคะไม่จริงๆสมัยตั้งแต่ตั้งนานแล้วนะแต่สมัยที่เคยทำกิจกรรมบางทีก็แบบมีทั้งจากสวิสอะไรอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่ามาร่วมกิจกรรมที่เมืองไทยอุ้ยเหรอคะใช่โอ้ดีจังตอนนั้นหนูยังไม่เกิดจริงด้วยค่ะหนูเพิ่งอายุ8ขวบสมองจ้ะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับค่ะมาต่อกันที่ SMS ท่านต่อไปนะคะคุณณฤมลนะคะเกิดวันที่13กรกฎาคมปี30เวลา11โมงนะคะปีนี้อยากทราบว่าลงทุนได้ไหมนะคะหรือถ้าไม่ได้ปีไหนดีลงทุนอะไรดีค่ะอันนี้แสดงว่าดูกันประจำก็ความจริงปีนี้เกณฑ์งานมีโอกาสได้ขยับขยายนะครับนะเพราะปีก็ตกมหาจักรพรรดิแต่ประเด็นสำคัญพูดอยู่เสมอว่าจะลงทุนอะไรก็คือในเรื่องของอาชีพหรือว่าสิ่งที่จะลงนั่นแหละของคุณดาวพุธในดวงสวยสุดธุรกิจเรื่องการเรียนการสอนธุรกิจในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารสถาบันกวดวิชานะพวกตำรับตำราร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ลองดูว่าตัวเองมีความถนัดหรือไม่หรือถ้าไม่อยากลงทุนลักษณะฟิลพวกงานด้านการขายอันนี้กระเด็นและปีนี้พุธเป็นสีด้วยนะถ้าคุณตั้งใจขยับน่าจะสำเร็จครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนุชนะคะถามบ้านเลขที่นะคะ 94/2 จ้ะดาวจันทร์นะรูปจริตจิตใจจันทร์ ขออภัยครับดาวทุกดวงมันมีทั้งบวกและลบแต่ยังไงก็เป็นสุขเคราะห์ก็เป็นดาวที่ให้คุณก็ความสุภาพนุ่มนวลความมีเมตตาแต่บางครั้งจะโลเลไม่กล้าตัดสินใจต้องฝึกค่ะทะเบียนรถ633อันนี้ด้านดีคือความขยันหมั่นเพียรแต่ถ้ามาคู่กันบางครั้งอาจจะดู aggressive หน่อยหรือว่าอังคารเนี่ยบางทีก็เจ้าชู้เลยนะนะอาจจะทำอะไรที่พิลึกพิลั่นต้องระวังส่วนเลข6ดาวศุกร์หมายถึงความมีเสน่ห์หมายถึงเงินสดอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินะบัญชรแล้วแตะที่คู่หลังขั้นต่อไปหนูจะใช้เลข6หมดเลยค่ะหมดสนใจที่จะใช้เลข3หมดเลยไม่ใช่เบอร์โทรด้วยค่ะ65ดีค่ะถูกต้อง65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับนะคะท่านต่อไปค่ะอย่าเล่นเดี๋ยวเล่นคนดูคือเบอร์ของเราเหมือนกันเดี๋ยวคนดูจะไม่เชื่อว่าเราเล่นมาตลอดเอามา8กรกฎาคมปี07นะคะเวลา16นาฬิกาวันพุธนะคะเงินงานความรักดูแลผู้สูงอายุดีไหมคะอาจารย์ไม่มีเงินเก็บเลยนะคะแล้วก็ควรจะทำบุญเสริมอะไรดีค่ะของคุณเนี่ยกาลีจี้เรือนเงินแล้วก็กระดุมพระโยงเรือนพยายะก็หมายถึงว่าสูญสลายนะครับก็หลักการทำบุญเสริมของคุณก็เน้นในเรื่องของมีคมเหมือนกันตลอดชีวิตนะของมีคมกับเรื่องของน้ำนะครับบำรุงท่าน้ำที่วัดก็ได้ อาชีพที่ทำค่ะดูแลผู้สูงอายุดีไหมคะถามว่ามันเด่นไหมแต่ผมใช้คำว่าดวงนี้มีโอกาสต้องทำพอจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะก็เลยไม่มีเงินเก็บ อันนั้นส่วนหนึ่งในแง่อาชีพแต่ในดวงก็อย่างที่ผมเรียนว่ามันสูญสลายผมฝากกลุ่มที่เด่นกว่าไว้พิจารณานะพัฒนาตัวเองดาวพุธสวยอีกแล้วนะวันนี้หลายท่านที่เชียร์ให้เป็นพุธก็ห มายถึงในเรื่องของพวกลักษณะพวกงานด้านการขายนะคุณลงทุนอะไรลำบากหน่อยเพราะว่าตอนนี้นะเกณฑ์งานเสียเกณฑ์เรื่องเงินมีปัญหาฉะนั้นไม่เชียร์ลงทุนเองไม่ดีใช่ก็ลองดูนะพัฒนาตัวเองหาอาชีพเสริมพวกงานขายตรงทุกประเภทและทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนแต่ยืนยันว่าถ้าคุณตั้งใจทำได้และดีกว่างานเดิมที่คุณทำแล้วอย่างนี้คือทำซื้อมาขายไปได้ไหมคะจริงๆก็ต้องดูให้ลึกถ้าเป็นลักษณะที่ว่าไม่ได้เน้นเป็นโปรดักต์หรือว่าตัดสต็อกหรือว่าทำเป็นเจ้าของกิจการเองก็พอได้ลักษณะมันเป็นคนกลางเก่งมากที่ถามแต่วันหลังบอกก่อนว่าจะถามอะไรจะตอบไม่ได้ความรักด้วยค่ะอาจารย์อย่าลืม
ปัตตานีเป็นกาลีปีนี้คนรักถ้าไม่ป่วยก็ทะเลาะกันบ่อยหรือปีนี้ต้องอยู่ห่างไกลถ้ายังโสดอยู่คนเดียวช่วงนี้นะครับก็หาโอกาสวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุมาลีนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่19เมษายนปี07เวลา 17:10 นนะคะอาชีพทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วก็ถามว่าควรจะใช้เลขทะเบียนรถอะไรดีคะอาชีพทางการแพทย์ถ้าถามแบบนี้คงไม่ใช่คงอาจจะไม่ใช่คุณหมอหรือว่าพยาบาลโดยตรงหรือเปล่าฮะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าค่ะก็ตีคลุมแล้วกันนะถ้าทำลักษณะที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพไม่สุขภาพก็บริการนั่นแหละ เลขที่เด่นและเสริมอาชีพนะก็ใช้เลข5สวยๆ56ก็ได้นะเป็นผู้ทรัพย์ผู้โชค59ก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จ52ก็มีหลักฐานความมั่นคงหรือว่าถ้าลักษณะต้องถามตัวเองนะถ้าลักษณะงานที่คุณทำเป็นฟิลบริการนะเอา52ดีกว่านะดาวจันทร์สวยๆและเป็นคู่ธาตุดินด้วยครับค่ะเลขทะเบียนรถก็52เดี๋ยวหนูจดแป๊บนึงนะคะเล่นอีกแล้วมาต่อกันที่ท่านต่อไปค่ะบ้านเลขที่240ค่ะ40เนี่ยเสริมในเรื่องของการทำมาค้าขายดีนะกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่แตกต่างค่ะส่วนทะเบียนรถเนี่ย69อ่านก่อนสิทะเบียนรถ69ค่ะ69เนี่ยเสน่ห์และความสนุกว่าใช้อะไรดีส่วน89เนี่ยพูดอยู่เสมอฮะคือราหูเนี่ยก็หมายถึงสิ่งลี้ลับความเชื่อยังงมงายนะฮะเพราะมันอยู่ใกล้กับพระเกศซึ่งหมายถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้เป็นแค่เครื่องยึดเหนี่ยวผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS ค่ะพีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วอย่าลืมเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถาม4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ